ฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามมินจากหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องเผชิญภัยคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกและต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่คือเอกราชของชาติไว้การเสียดินแดนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทุกอย่างบาดเหลือในโรงแรมสร้างฐานไทยไม่ท้อทนคนไทยพลาดอยากเหลือไหลในแดนดินดงต้องดิ้นรนทนลำบากเพียงคนไทยนับเป็นบทเรียนของคนไทยทุกคนที่ต้องศึกษาและจดจำแม้ว่าในปัจจุบันการรุกรานเพื่อสร้างอิทธิพลของชาติมหาอำนาจอาจจะมาในรูปแบบต่างๆก็ตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีสามารถแก้ไขปัญหาของชาติได้จริงมวลชนทุกหมู่เหล่าและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันและร่วมสร้างพลังแผ่นดินภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคีเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดที่ปวงชนชาวไทยรัก
เทิดทูนตลอดกาล